ันใช่ไหมคะจริงๆหลายคนถามว่าหวานตกใจไหมหรือว่าเฮิร์ตไหมที่บ้านที่จะไปเรือนหอถูกขายบ้านนี้ถูกขายมาปีกว่าแล้วค่ะอ๋อเหรอใช่ค่ะแต่ว่าประกาศมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้อยู่แล้วอาจจะไม่ได้ประกาศเป็นในวงกว้างแต่ด้วยไทมิ่งที่มันถูกรู้ในวงกว้างมันก็เลยทำให้คนโยงกันมาเป็นเรื่องเดียวกันได้อีกแล้วแต่ว่าพี่กวางเขาให้สัมภาษณ์ว่าก็ไม่มีเหตุผลที่ต้องอยู่กับภาระนี้หวานเห็นแล้วค่ะพอมันเป็นสัมภาษณ์นี้ปุ๊บ พี่ก็เข้าใจนะมันทำให้เข้าใจได้ว่าการประกาศขายเกิดขึ้นจากเหตุผลนี้จริงๆมันถูกขายมาปีกว่าแล้วค่ะหวานแจ้งประมาณนี้ดีกว่าค่ะคือไม่ได้คิดว่ากวางมีเจตนานะฮะค่ะพี่เชื่อว่าเขาตั้งใจดูพี่ไม่ได้พูดด้วยเหตุผลนั้นเข้าใจแต่ว่ามันมีสิ่งนี้มันจึงมีมันกระทบมากับมหาวิทยาลัยความเข้าใจนั้นมันยากจังเลยเนื้อในสถานการณ์บางสถานการณ์นะคะที่พี่รู้สึกว่ามันพร้อมจะมีคนแบบจับประเด็นบางทีในคำพูดหรือในอะไรก็ตามแต่เนาะที่ในซิทูเอชั่นต่างๆพี่ชอบเชื่อไหมคะที่พี่เชื่อไหมวันนั้นหวานพิมพ์หวานแบบโหคนคอมเมนต์ดาวหวานอยู่กับผู้จัดการหวานบอกไม่ได้เราต้องแก้ว่ามันถูกประกาศขายมาปีกว่าแล้วไม่ได้เราต้องแก้เพราะว่าเราโดนเยอะมากพิมพ์เสร็จไม่เอาอะไม่เอาดีกว่าเราอยู่ของเราดีกว่าแล้วเมื่อถ้ามีคนถามเราถึงบอกละกันเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าไม่เข้าใจอันนี้แล้วเดี๋ยวหาว่าหิวแสงโพสทับกันห้ำหันคือหวั่นไม่คือหวั่นเห็นคอมเมนต์สมัยนี้หวั่นคิดในใจแบบอันคิดได้ยังไงเนี่ยก็แบบไม่มันจับเป็นโยงเป็นเรื่องเดียวกันไม่ใช่คิดได้ยังไงพี่ว่าเขาไม่ได้คิดคอมเมนต์แบบนั้นบางคนอยากชวนมาเขียนบทละครเลยจะได้แบบจะได้มีทางออกไม่จะได้มีทางออกแต่หวั่นคิดอีกแบบนึงเขาอุตส่าห์เสียสละเวลาในชีวิตเนี่ยมานั่งคอมเมนต์เลยนะค่ะหวั่นให้ความสำคัญกับคอมเมนต์นะคะถ้าอ่านไหมอาจารย์อ่านหมดค่ะถ้ามันโผล่ขึ้นมาหวั่นจะอ่านค่ะเพราะหวานอยากรู้ว่าควรจะต้องตอบอะไรที่คนสงสัยแล้วหวานควรจะต้องพูดหรือว่าคนคิดกับหวานยังไงอะไรเงี้ยเชื่อไหมว่าเวลาที่หวานอ่านคอมเมนต์เยอะๆมากเพราะว่า 3-4 วันแรกหวานไม่ได้รับงานเลยหวานไม่ไปทำงานเลยอะรู้สึกไม่อยากไปสู้หน้าคนหวานก็เลยบอกผู้จัดการว่างานขอเลื่อนก่อนซึ่งไม่ดีนะคะเราต้องแยกเรื่องจากความรับผิดชอบกับเรื่องส่วนตัวอ่ะ 3-4 วันขอพักใจก่อนก็ว่างอะใจไม่ได้พักเลยค่ะน้องอุ้ยรู้สึกเมื่อไหร่จะกลับไปทำงานบางทีเผื่อมีคนถามเราจะได้อธิบายได้บ้างในส่วนที่เป็นตัวเราอะไรเงี้ยค่ะก็อ่านหมดก็เข้าใจบางอันก็โอ้โหรู้มากกว่าเราหรือว่าบางอันก็รู้ไม่จริงบางอันเขาก็มีเหตุผลเราก็รับฟังไว้แล้วเราก็เผื่อจะได้มาตอบอันนี้ถามเพื่อความสงสัยจริงถ้าหนูบอกว่าประกาศขายมาก่อนในตั้งปีกว่าทำไมถึงตอนนั้นประกาศขายเรือนหอนะคะทั้งที่มันยังไม่ได้มีปัญหาอะไรกันและรู้สึกว่านี่คืออนาคตที่จะเป็นเรือนหอของเราสองคนก็อาจจะขยับขยายอะไรของเขาไปอะค่ะแต่มันเกิดจากการตกลงร่วมกันค่ะใช่ค่ะก็คุยก็รู้มานานแล้วค่ะซึ่งเป็นบ้านที่เรายังไม่ได้อยู่เลยถูกไหมคะหวานยังหวานไปทุกวันค่ะพี่จอแต่ว่าเป็นบ้านที่เขาอยู่เป็นหลักค่ะอีกคำถามนึงเอ้าถ้าเป็นบ้านที่เราตั้งใจจะอยู่ด้วยกันแล้วการที่มีเพื่อนอีกหนึ่งคนเข้าไปตอนนั้นคือเขาอยู่ยาวๆเลยอะค่ะหวานเป็นคนชวนเพื่อนเขาไม่คือพี่เขาออฟฟิศอยู่ไม่ไกลบ้านแล้วก็หวานก็เลยแบบเอ้ยงั้นมาอยู่ไหมมาอยู่เป็นเพื่อนพี่กวางเพราะว่าเดี๋ยวถึงเวลาหวานก็ต้องกลับพี่กวางก็จะมีเพื่อนดูหนังก็จะได้ไม่เหงาเขาสนิทกันมา 20-30 ปีอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นที่มาของการที่พี่คนนี้เขามาอยู่ในบ้านพี่กวางก็บอกเอ้ยอยู่ก็ต้องทำตามกฎของหวานนะหวานบอกไม่เลยสบายๆเขาเป็นเพื่อนสิพี่กวางหวานรักเขาเราถูกคอกันทุกวันนี้เราก็ยังรักกันนะเขาก็ยังอยู่กับพี่กวางเหมือนปัจจุบันนะคะแต่ว่าตอนนี้บ้านกำลังจะขายได้แล้วก็เดี๋ยวก็คงย้ายไปเพราะฉะนั้นถ้าจะมองว่าบอกว่าคุณแม่เป็นคนที่3จริงๆแล้วในบ้านมีเพื่อนอยู่แล้วด้วยซ้ำใช่ค่ะแต่ก็มีสัตว์เลี้ยงที่เราตั้งใจเลี้ยงด้วยกันค่ะก็คือน้องหมาใช่ไหมชื่ออะไรเอ่ยวากิวแล้วพอพูดถึงน้องหมาปุ๊บทำไมน้ำตาไหลน้ำตาลื้นเดี๋ยวก่อนนะคะพูดถึงพี่กวางยังไม่ร้องไห้เลยพูดถึงแม่ก็ไม่พอพูดถึงวากิวน้ำตาลื้นวากิวเป็นความผูกพันแทบจะเป็นกำลังใจมากที่สุดในช่วงเวลาที่ต้องผ่านเรื่องยากที่สุดไปได้ด้วยใช่ค่ะค่ะค่ะแล้วตอนนี้วากิวอยู่กับใครอยู่พี่กวางค่ะแต่หวานก็ไปเยี่ยมก็จัดเวลาในการไปเยี่ยมเพราะว่าเรามีกฎว่าเรายังไม่พร้อมเจอหน้ากันก็ต้องเอาเวลาที่เขาไม่อยู่บ้านอะไรเงี้ยก็ต้องนัดกันคือที่หวาน
พูดถึงหมาทีไรร้องไห้ทุกรายการเลยเพราะว่าเขาบริสุทธิ์มากอะค่ะแล้วเขาเหมือนเวลาหวั่นเศร้าอย่างเงี้ยหวั่นเล่าให้เขาฟังเขามีปฏิกิริยาแบบรับรู้รับทราบอะแล้วเขาหวั่นก็เลยรู้สึกว่าเขารักหวานเขาไม่เคยสร้างความไม่สบายใจให้หวั่นเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวเขาก็ต้องย้ายไปแล้วเขาก็ไม่ได้อยู่ใกล้หวานอะไรเงี้ยค่ะการเยี่ยมอาจจะไม่ได้บ่อยก็เลยค่อนข้างเซนซิทีฟเรื่องนี้ค่ะขออภัยด้วยพี่พิมพ์กับแก้วเนี่ยถือเป็นคนใกล้ชิดมากมากค่ะเราปรึกษาเขายังไงบ้างหลังจากลงจากเรือมาแล้วเพราะตอนอยู่บนเรือติดต่ออะไรไม่ได้ติดต่อไม่ได้ค่ะลงมาหวานก็ยังไม่คุยกับใครค่ะหวานก็ยังปล่อยจอยคนเดียวก่อนขอคือหวานเป็นโรคถ้ามีปัญหาหวานจะชอบหยุดก่อนไม่รับโทรศัพท์ใครเลยไม่รับใครเลยค่ะเพราะหวานรู้สึกว่ามันไม่ใช่เวลาที่เราจะพูดอะไรเงี้ยขอเรียบเรียงก่อนช่วงเวลาที่บอกว่าหยุดงานจะไม่รับช่วงปล่อยจอยอะไรของหนูเนี่ยทำอะไรบ้างร้องไห้ค่ะพี่ชอต MV ทุกเพลงที่เศร้าๆมันมาหมดเลยคือหวานรู้สึกว่าหวานร้องไห้แล้วหวานจะหายแล้วหวานก็ไม่หายแล้วหวานก็หมกมุ่นแย่คือมันไม่หลับมันไม่กินมันไม่นอนมันร้องไห้อย่างเดียวอะหนูไม่นอนอยู่กี่วัน4ค่ะจังหวะตรงนั้นคือยังไงคะที่โมเมนต์ที่ move on ละ4วันไม่ได้นอนร้องไห้อยู่แล้วคิดทำอะไรต่อไปมันเบลอค่ะแต่ว่ามันได้เวลาต้องกลับมาทำงานแล้วจริงๆงานช่วยได้นะช่วยได้ค่ะพี่ชอตอนแรกหวานอายหวานไม่อยากสู้หน้าคนดูอายอะไรอะหวานรู้สึกว่าหวานไม่เคยอยากให้เรื่องส่วนตัวหวานเป็นป้ายแขวนคอเขารู้เรื่องเราเกินกว่าที่เราอยากให้รู้มันไปไกลมากแล้วอะไรเงี้ยค่ะรู้ไปเรื่องแฟนเรื่องครอบครัวเรื่องนู่นเรื่องนี่หวานเครียดแต่ว่างานหวานก็ต้องทำหวานต้องรับผิดชอบต้องกลับมาให้ได้อะตอนนี้ใช้วิธีอะไรเยียวยาหัวใจตัวเองบ้างนะทำงานค่ะหมารอวันที่จะได้ไปเจอหมาแล้วก็ดูหนังจีนจีนตอนมันเยอะเนาะมัน39ตอนหวานลูกหูรอดแล้วเราน่าจะรอดไปได้อีกหลายวันอะไรเงี้ยก็ไม่ยอมคิดดูซีรีส์เกาหลียัง16ตอน12มันเดี๋ยวมันจบแล้วเราร้องไห้ช่วงนี้ก็รู้สึกว่ากินข้าวกับเพื่อนอยู่กับเพื่อนทุกเย็นก็จะไปทานข้าวกับเพื่อนจอยกับครอบครัวก็แบ่งเวลาคุณแม่ครอบครัวยังทำการทำงานอยู่ดำน้ำทุกอย่างครบถ้วนเหมือนเดิมค่ะก็ตั้งสติค่ะธุรกิจดำน้ำที่เคยเปิดทำด้วยกันตอนนี้เป็นยังไงเราแยกออกมาค่ะหวานแยกมาเองเพราะรู้สึกว่ายังทําอยู่แต่แยกค่ะแยกมาเปิดของเราเองเพราะว่าวันนึงถ้าต่างคนต่าง move on มันไม่มีใครชอบหรอกค่ะเดี๋ยวเธอแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราขอคุยกับแฟนเก่าเราก่อนเดี๋ยวเราไปดําน้ํากับแฟนเก่าแล้วนะหมายถึงถ้าชีวิตดําเนินไปแล้วมีกระหากมีใครใหม่เข้ามาใช่ค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่เฮลตี้หวานก็เลยเลือกว่างั้นหวานแยกออกมาเพื่อสร้างรากฐานใหม่ให้กับตัวเองหวานต้องอยู่ได้หวานต้องทำให้มันรอดเพราะว่าโรงเรียนนาหวานกับพี่กวางสร้างมาด้วยกันจากศูนย์เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้หวานจะต้องสร้างทุกอย่างจากศูนย์หวานต้องทำได้ค่ะคนคนหนึ่งเลิกกับแฟนก็เสียใจจะบ้าอยู่แล้วอะกับถูกสังคมมองว่าอ๋อเพราะบ้านเธอแหละผิดเลิกกับแฟนก็เสียใจแล้วเรื่องส่วนตัวก็ถูกตีแผ่ทำให้หวานไม่ค่อยโอเคมันได้เวลาที่เราจะต้องพูดอะไรออกไปบ้างนะคะเพราะว่าทัวร์ลงครอบครัวหวานเยอะมาก